น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับสมการการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังผ่านพ้นการเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม2566นั่นเพราะเกมนี้ไม่เพียงแต่เกิดการสลับขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นยังมีตัวแปรสำคัญคือสว.แม้ว่าก้าวไกลจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งฝ่ายวิจัยบลอเอเชียพลัสระบุว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะผ่านการคัดเลือกต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยส.ส. 500คนและสว. 250คนรวมเป็น750คนหมายความว่าต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุน376คนขึ้นไปซึ่งปัจจุบันพรรคก้าวไกลรวมเสียงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล310เสียงทางนี้หากไม่ได้เสียงจากสว.หรือส.ส.ที่ไม่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนก็อาจทำให้กระบวนการในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องยืดยาวออกไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการลงทุนดังนั้นในช่วง60วันจากนี้ก่อนที่จะเปิดประชุมรัฐสภาต้องติดตามดูว่าจะมีความคืบหน้าหรือทิศทางที่จะทำให้กระบวนการในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเดินหน้าต่อได้อย่างไรขณะที่ฝากฝั่งเอกชนผู้ประกอบการมีท่าทีอย่างไรกับประเด็นการเมืองสำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีกค่อนไทยโดยดร.ธนิศกล่าวว่าภาคเอกชนห่วงประเด็นในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งอยากให้จัดตั้งโดยเร็วในฐานะเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะประเด็นที่เราห่วงก็คือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเราก็อยากให้เร็วพรรคการเมืองที่เข้ามากันก็ยังไม่ชัดเลยนะว่าพรรคไหนสองพรรคเนี่ยเขาจะได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลเขาจะเปิดตัวมาก่อนเนี่ยก็แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอีกเยอะนะแต่ว่ายังไงก็คงอยู่ในสองพรรคเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคะแนนสูสีกันมากคราวนี้ประเด็นก็คือว่าหนึ่งอย่าต่างคนต่างก็มีนโยบายของตัวเองเนี่ยเราก็อยากให้เขาลอมชอมกันแล้วก็อย่าใช้ประเด็นการเมืองกันมากนักก็ให้เอาประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งดร.ธนิศยังกล่าวอีกว่าวันนี้ไม่อยากให้มีสุญญากาศทางการเมืองและไม่ต้องการเห็นเกมการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจขณะเดียวกันมองว่านโยบายหาเสียงของพรรคร่วมควรจะมีการรอมชอมกันโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะไม่เช่นนั้นจะใช้เงินงบประมาณที่สูงมากไม่อยากให้มีสุญญากาศทางการเมืองทุกคนก็ต้องร่วมมือกันไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะไอ้ที่ถ่วงว่าดูรู้สึกเริ่มต้นก็ทั้งสว.ทั้งฟัดโกลาฟี่โกลาฟ้าก็เริ่มเล่นเกมกันก็อยากให้เอาปัญหาประเทศเป็นตัวตั้งเรื่องต่อไปก็คือว่านโยบายที่เอามาผลักดันเนี่ยนะครับก็ต้องมีแบ่งเป็นเร่งด่วนคึกวินจะ3เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นคือเขาคงไม่ได้ตั้งพรรคเดียวกันที่ผมห่วงก็คือว่าเขากลอมชอมเรื่องนโยบายกันได้ยังไงเพราะถ้าต่างคนต่างเอานโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ยโอ้โหมันใช้เงินเยอะนะนอกจากนี้ดร.ธนิศยังได้ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยว่าถ้าจะมีการขึ้นก็ควรทยอยขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยที่จะขึ้นในทันทีเพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและทำให้สินค้ามีราคาแพงมากขึ้นคุณดูภาพแล้วกันนะถ้าค่าจ้างมันกระโดดขึ้นไป 30% เนี่ยต้นทุนเราจะแข็งได้ไหมเนี่ยเพื่อนสถานประกอบการมันก็ทยอยปิดไปนี่เราก็เข้าใจนะตอนหาเสียงเนี่ยคุณก็ประกาศนโยบายค่าจ้างหวังจะเอาวอเตอร์คาแดนพวกแรงงานเขาเนี่ยแต่ผมคิดว่าพอตอนเป็นรัฐบาลจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่กระทบอะไรบ้างทั้งโครงสร้างถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้เขาทยอยขึ้นน่ะทยอยปรับให้มีเวลาปรับตัวนะกระชากทีเดียว450บาทเพิ่มเดือนนึงต่อคน 3,000 บาทมันไม่ได้ล้อเล่นนะเรามีกลไกค่าจ้างอ่ะทำไมเราไม่ให้กลไกค่าจ้างเขาทำหน้าที่ไปและนี่เป็นประเด็นการเมืองที่ภาคเอกชนเป็นห่วงหลังจากจบการเลือกตั้งและรอวันที่จะได้รัฐบาลใหม่นั่นเอง